มาอุ้ยตายเลยโอ้โหสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม The Universe Sim นะครับก็มาต่อกันเลยนะก็ไม่รู้ว่า EP นี้จะได้เป็นเข้ายุคกลางหรือยังนะครับ EP นี้นะสัญลักษณ์นี่คืออะไรเนี่ยดูแป๊บเหมือนว่ายังไม่มีงานทำใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่าเป็นลูกเฟือง2อันแล้วก็ขีดค่านะไม่รู้ว่าใช่แบบการทำงานหรือเปล่านะครับงี้เดี๋ยวทำไอ้นี่เพิ่มไหมหมอเพิ่มดีกว่าไหมอัปเกรดหมอดีกว่าไหมโอเคอัปเกรดหมอแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้เพิ่มนะที่วางทรัพยากรมาตรงนี้ที่เก็บทรัพยากรโอเคหมุนฝั่งนี้แล้วกันนี่เพราะจะได้เก็บพวกไม้พวกหินตรงนี้นะพวกเหล็กอะไรเงี้ยพอตรงนี้มันเต็มแล้วนะครับจริงๆก็อยากจริงๆนะความคิดเห็นผมนะผมอยากสร้างใหม่เลยนะครับเพราะว่าแบบมันขัดใจนะถ้าสไตล์ผมก็คือประมาณว่ามันขัดใจนะคือแบบคือผมตอนแรกไม่รู้ไงว่ามันมีแบบสิ่งปลูกสร้างเยอะขนาดเนี้ยถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็จะได้แบบจัดระเบียบนะให้มันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดูเละๆไปหน่อยนะพายุจะมาอีกสิเฮ้ยพังอ๋ออัปเกรดโอ้ยไอ้เอฟเฟคนี้แบบตกใจทุกทีเลยนึกว่าสิ่งก่อสร้างพังโอเคเขาบอกว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่2คนแล้วใช่ไหมก็จับคู่เลยแล้วกันนะจับคู่ดีกว่าไหนมีคนไหนว่างบ้างไหมดูแป๊บคู่นี้เลยไหมคนนี้มีครอบครัวยังคนนี้ดูซิไปไหนวะน่ะโอ้ยชนไปหนึ่งดอกยังไม่มีนะคนนี้ไม่มีหมาป่าด้วยก็เห็นมีท่านผู้ชมบอกว่าไอ้ที่คนหายไปบางทีอาจจะโดนหมาป่ากินนะโอเคจับคู่ให้ก่อนจับคู่คนไหนว่างๆโอเคตรงนี้ว่างคนนี้เลยแล้วกันนะจัดไปคนนี้มียังคนนี้มีแล้วคนนี้ก็มีแล้วโอเคมีใครอีกคนนี้ไปแล้วใช่ไหมก็คนนี้โอเคคนนี้น่าจะยังนะโอเคคนนี้ยังไม่มีเราเพิ่มประชากรซะคนนี้เลยว่างๆโอเคเอียดอาร์ตกันใหญ่สัญลักษณ์นี้คืออะไรก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะอันเนี้ยเหมือนว่าแบบไม่มีงานทำปะเพราะว่าเป็นยุคน้ำแข็งนะเป็นแบบฤดูหนาวอ่ะน่าจะใช่นะอัปเกรดฟาร์มด้วยแล้วกันอัปเกรดฟาร์มโอเคอัปเกรดแล้วใช่ไหมอ๋อก็แค่รักษาคนได้เยอะขึ้นนะนึกว่าจะได้แบบไอ้คนนั้นมาด้วยไอ้เรียกอะไรนะหมอเอนจิเนียร์อัปเกรดลองดูแล้วกันนะครับเผื่อแบบขยายวงได้เยอะขึ้นนะอันนี้อันนึงน้ำมันต้องใช้เหล็กใช่ไหมนี้เหล็กน่าจะไม่พอนะเหล็กไม่มีเลยอ่ะเหล็กไม่มีเลยนี่มาทำงานสี่ขุดหินคนนี้ก็ได้อ่ะโอเคสองคนเหมือนว่าเขาจะเอาเหล็กมาทำที่โรงนี้ก่อนนะน้ำก็จุดได้แค่6นะครับก็น่าจะพอนะอีก1นาทีว่ะพายุมาเหมือนเชลเตอร์ไม่พอใช่ไหมสร้างทันไหมเนี่ย
เชลเตอร์บังเก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 อร์อยู่ไหนวะบังเกอร์นี่นี่นี่หนึ่งอันสองอันตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ตรงนี้ได้โอเครีบสร้างเร็วมันช่วยดีกว่านะช่วยคนจะได้เชื่อหน่อยคนจะได้เชื่อเราหน่อยเอาหินมาโอเคเฮ้ย25วิแล้วซอฟก่อนได้ไหมโอเคมันใช่หินปะเนี่ยเออไปซอฟก่อนได้ไหมซอฟก่อนนะใช้พลังพระเจ้าหยุดเวลานี่แล้วก็ช่วยตัดมงตัดไม้ตัดก้อนหินอ้าวแต่ว่าดึงไม่ได้ว่ะต้องเร่งเวลาว่ะเออโอเคนึกว่าแบบจุดเวลาแล้วก็อันนี้ได้นะไม่ได้นะครับโหไม่ทันแน่เลยมาแล้วอ่ะวิวมาแล้วใช่ไหมเออแต่เหมือนว่าไม่ใช่มาตรงนี้นะน่าจะไปลงที่อื่นนะครับเออน่าจะไปลงแบบเขตอื่นที่ไม่ใช่เขตเนี้ยอาจจะแบบอีกซีกโลกนึงนะตรงนี้ไม่เห็นโดนโอเคไม่โดนก็ดีไปเร่งเวลาสิโอ้ไม่ได้เกิดใหม่13คนนี่เยอะมากคราวนี้จะเยอะเกินเฮ้ยหมู่บ้านเริ่มขยายมาตรงนี้แล้วอะแต่ว่าก็ใกล้สุสานนะนะจริงๆอยากให้แบบจัดการหมู่บ้านได้นะเพราะว่าจะได้จัดเป็นโซนได้นะเอออันนี้มันดูกระจัดกระจายนะครับคือต้องตามบ้านไปอย่างเดียวอ่ะก็เป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเกมนี้ไหมเออสำหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นนะครับคือแบบถ้าเราแบบสร้างเป็นโซนบ้านได้เลยก็จะได้จัดการง่ายๆนะเอนจิเนียร์มาใส่เพิ่มขี่คนนี้มาเลยใส่เพิ่มไปเอนจิเนียร์ไม่รู้ว่าวงจะขยายไปหรือเปล่านะโอเคฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมโอเคใช่เลยอันนี้อาหารไม่ต้องเก็บแล้วกันนะอาหารไม่ต้องเก็บสมุนไพรไม่ต้องเก็บพวกหินพวกไม้พวกอะไรไปนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นเกี่ยวกับยานะครับอันนี้นะอันนี้ก็ขุดเหล็กไปนี่ก็ขุดหินโอเคเดี๋ยวผมว่าผมอัปเกรดไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยไอ้ทำน้ำเนี่ยแต่ใช้เหล็กว่ะใช้เหล็กกับไม้รอนี้เสร็จก่อนลงตัดไม้นะจะได้เอาแต่มันถางป่าไปหมดแล้วอะเออว่ะจะใช้งานได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเก็บพวกนักเก็ตดันถางป่าไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรเป่าอะไรวะเป่าทำไมอะเป่าทำไมวะมีอะไรมาไม่เห็นมีเลยเอ้าแล้วเขาเป่าทำไมวะเอองงนี่มีหมีเออเป่าทำไมเนี่ยโอ้ยแอดกันใหญ่เว้ยโอ้ประชากรเพียบเลยตอนนี้เออลืมไอ้นี่เลยลืมทำเลยไอ้สมุนไพรก็ปลูกยาไปแล้วกันนะครับปลูกยาไปคนมาช่วยทำเพิ่มดิโอเคโรงเรียนเก็บไม้อันนี้เอาคนมาใส่เซมาเลย
ปุ๊บเขาให้อ๋อวงไม้ก็จะอยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยวงคุมไม้ตัดไม้ประชากรตรงนี้มี59คนนะครับถ้านับเด็กด้วยนะโอเค59คนแล้วเด็กโตหมดแล้วนี่มาเดินมาเก็บของเอนจิเนียร์น่าจะคุมไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมเอนจิเนียร์เหมือนต้องสร้างนี้อันหนึ่งนะครับเอนจิเนียร์โอเคตรงนี้อันหนึ่งประมาณนี้แล้วกันโอเคเราวิจัยหมดแล้วนะต่อไปก็หาอย่างอื่นต่อไปนี่อะไรเนี่ยอ๋อทำอาหารไวขึ้นอันนี้จุอาหารได้เยอะขึ้นปั๊มน้ำไม่ปั๊มน้ำวันนี้รักษาได้ไวขึ้นใช่ไหมรักษาได้ไวขึ้นขนของดีกว่าขนของไปแล้วก็วิจัยยุคกลางเลยกันนะครับยุคกลางวิจัยยุคกลางไปเลยปั๊มน้ำเอาพวกน้ำก่อนจัดการน้ำไปโอเคเพราะน้ำคือชีวิตจัดไปใช้พลังช่วยหน่อยนะเผื่อมีคนมีความเชื่อไอ้ใช้เหล็กเหรอใช้เหล็กกับใช้ไม้ว่ะอ๋อเขาอัปเกรดเป็นอันนี้ให้เลยนี่เป็นขั้น2ให้เลยใช่ๆอัปเกรดเป็นขั้น2ให้เลยเนี่ยดูบ้านนี่เป็นไงบ้างตอนนี้โอเคนี่คนตายว่ะงั้นก็มาคู่กันเลยได้ไหมคนนี้ชื่ออะไรอ่ะอายุ4040ก็น่าจะแก่แล้วนะเดี๋ยวก็คงตายอ่ะ ก็เดี๋ยวจับคู่อีกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจับคู่ให้อีกหน่อยนึงพลังน่าจะพอใครว่างๆบ้างไหมดูก่อนเน้นเป็นพวกเด็กๆแล้วกันนะครับจะได้จัดการง่ายๆคู่กับคนนี้เลยแล้วกันนะโอเคมีคนเชื่อเราเยอะขึ้นแล้วต่อไปมีใครอีกไหมคนนู้นคนนี้ปะโอเคคนนี้ยังไม่มีคู่อุ้ยอุ้ยชนหินจัดไปใช้พลัง4คู่กับคนนี้แก่แล้วไม่เอา oh, I'm sorry. Did I... นี่คู่กับคนนี้ไหมโอเคจับคู่ให้น้ำน่าจะพออยู่นะน้ำอัปเกรดนี่หน่อยแล้วกันนะครับลงอาหารนะครับเกรดหน่อยแล้วกันเหมือนว่าเขาใช้เหล็กเยอะเลยนะสร้างลงเหล็กเพิ่มอีกอันไหมคนงานก็มีเพียบเลยนะเนี่ยว่างอยู่เพียบเลยสร้างโรงเหล็กเพิ่มดีกว่าโรงเหล็กโอเคตรงนี้แล้วกันข้างล่างจะได้ขนไวๆโรงเหล็กก็ต้องใช้เหล็กอันเนี้ยรีฟิลสโตนอ๋อมันคือที่แปรรูปแล้วอ๋อของแปรรูปพอไหมหมดเกี้ยงนี่ปิดอยู่ใช่ป่ะเนี่ยเปิดดิโอเคเอาผมปิดไว้ตั้งนานแล้วนี่หว่าลืมตอนนี้ก็แอดกันใหญ่นะตอนนี้ไอสถานะนี้ไม่ต้องดูแล้วกันนะคนเยอะปล่อยไป
เฮ้เหล่าไม้เหล่าไม้อันนี้ก็ต้องอัปเกรดด้วยไหมไม่ใส่ของได้เยอะขึ้นปั๊มน้ำปั๊มน้ำอัปเกรดด้วยแล้วกันนะเก็บน้ำเยอะแล้วก็เดี๋ยวสร้างที่เก็บน้ำด้วยที่เก็บน้ำอันนี้สักอันหนึ่งนักเก็ตตาย2คนตอนนี้แต่ว่าเด็กเกิดตั้ง12คนนะครับน่าจะพอนะอันนี้ก็อัปเกรดได้นี่หว่าอัพเลยเนี่ยหมู่บ้านยาวไปนู่นแล้วอ่ะดูดิโอเคมีอะไรที่ต้องสร้างอีกไหมดูแป๊บหนึ่งนะครับลงไม้ลงตีเหล็กไอ้ตรงลงเลื่อยหินมีโรงเลื่อยไม้โรงเลื่อยหินก็น่าจะพอนะบังเกอร์น่าจะพอฟาร์มก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าเราล่าปลาเป็นหลักฟาร์มเอาไว้ปลูกไอ้สมุนไพรนะอาหารมี78ใช้14ใช่ไหมน่าจะพอนะอาหารอันไหนมันคือค่าการใช้วะเนี่ยน่าจะสีเขียวป่ะคือค่าการใช้ไอ้สีเขียวน่าจะเป็นค่าการผลิตตอนนี้ที่เรามีอยู่82ก็น่าจะพอนะหาปลาอีกสักอันนึงกันเหนียวหาปลาอีกอันนึงก็มีอะไรอ่ะลงเหล็กลงตัดไม้ทำหินให้กังหันลมเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมนี่อันนี้คือกังหันอันเล็กอะนะนี่คือกังหันขนาดใหญ่โหมันเริ่มเลยว่ะสร้างตรงนี้เลยเอาประมาณตรงนี้แล้วเขามายืนอะไรกันตรงนั้นมันน่ะคนนะเห็นไหมยืนทำอะไรกันน่ะห่อขนของห่อมาขนไม้ไปใช่ไหมแล้วก็มายืนทำอะไรกันเห็นมีแบตเตอรี่ด้วยนี่ที่เก็บแบตเตอรี่ใช่ไหมอันนี้แก๊สคือผมไม่รู้ว่าแก๊สมันต้องวางตรงไหนนะทะเลทรายเปล่าวะว่ะแก๊สต้องวางตรงทะเลทรายว่ะแก๊สต้องวางตรงทะเลทรายนะครับแต่เดี๋ยวค่อยขยายไปนะมันไกลโอเคเนี่ยแบตเตอรี่น่าเป็นที่เก็บไฟฟ้านะนี่สร้างไว้ก่อนเลยตรงนี้ละกันใกล้โอเคประชากร68บวกเด็กอีก2เป็น70นะครับ70เราก็ช่วยอีกหน่อยแล้วกันนะต้องคอยช่วยนิดนึงอายุดูดิคนนี้เลยแล้วกันนะครับคนนี้เอ็ดอาร์ดคู่กับคนไหนดีคู่กับคนนี้เลยแล้วกันโอเคอีกสักคู่นึงแล้วกันนะอีกสักคู่นึงคนนี้ล่ะโอเคคนนี้ก็ยังไม่มีนะโอ้คนนี้เข้าสังคมยากด้วยคนนี้ช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะคนนี้นี่เลยโอเคประมาณนี้ไอ้ตัวนี้น้ำร้อนเหรอเนี่ย
แกเป็นน้ำอุ่นเออมีควันขึ้นด้วยเออเว้ยอันนี้สร้างที่เก็บน้ำเร็วมันเลื่อยไม้ทันปะเนี่ยอาหารเต็มว่ะเหมือนว่าเลื่อยไม้ไม่ทันนะครับเพราะว่าผมดันไปกดปิดอยู่ช่วงนึงอะนะตอนที่ทรัพยากรมีไม่พอนะแต่ว่าก็น่าจะเลื่อยทันนะแป๊บเดียวน่าจะทันอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปจับคู่แล้วเดี๋ยวประชากรจะเยอะเกินนะมีเด็กทั้ง10คนตอนนี้เยอะมากตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยว่ะหรือว่าจะเอาเลื่อยไม้สักอันไหมตรงนี้อันเดียวน่าจะพอนะแต่ว่ามันไกลเกินไปอ่ะว่าถ้าลงเลื่อยไม้เยอะมันก็เลื่อยหมดเลยเลยมันก็ตัดไม้ทั้งป่าอันเดียวพอแล้วประมาณนี้แหละบ่อนะว่าน้ำน่าจะไม่พอนะครับใช่น้ำไม่พอสร้างบ่อกินน้ำเพิ่มบ่อกินน้ำโอเค1 2แถบบนอันนึงแล้วกันนะตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยตรงนี้โอเคต้องการไม้กับเหล็กกันนะไม้กับเหล็กเอ้ยไม้กับหินที่ทำแล้วอ่ะที่เลื่อยแล้วอ่ะโอเคมีคนติดเชื้อว่ะมีคนติดเชื้อเดี๋ยวให้หมอรักษาบ้างก็ได้นะเดี๋ยวหมอตกงานแต่รู้สึกว่าคนเชื่อเราน้อยมากเลยนะตอนนี้น้อยจริงๆช่วยดีกว่าไหมช่วยรักษาจะได้มีคนเชื่อเยอะขึ้นคนนี้แล้วกันเนี่ยโอเคคือผมก็ไม่รู้นะว่าใครเชื่อแล้วหรือใครยังไม่เชื่อเฮ้คนตายไปเพราะอายุแก่อาหารก็ไม่รู้จะพอเปล่านะครับการผลิตอะนะอาหารดูค่านี้โอเคก็น่าจะพอนะแต่น้ำอะน้ำต้องสร้างเพิ่มน้ำไม่พอที่เก็บน้ำเร่งๆทำนี้ก่อนด่วนๆเฮ้ยหูดูดิบ้านขยายไปนู่นแล้วขยายโคตรเยอะเลยเราช่วยเขาทำบ้านไหมว่ะเผื่อจะได้มีความเชื่อโอเคช่วยทำบ้านดีกว่านี่เลยต้นไม้ต้นหนึ่งอ้าวเสร็จแล้วมาอุ้ย ตายเลย โอ้โหตายเลยว่ะมันแบบคือจะปล่อยแล้วมันแบบเมาส์มันปุ๊บขึ้นไปอ่ะเอาตายเลยครับโอ้โหเสียใจด้วยฟื้นฟูชีวิตได้ไหมไม่ได้ว่ะมีฟื้นชีวิตไหมโอ้ไม่ได้ด้วยตายเลยนี่เราต้องเนียนๆเว้ยขอเนียนหน่อยเอาศพมาโอ้ตกใจคนตกใจเนียนๆปล่อยกลางอากาศเฮ้แต่ก็น่าสงสารว่ะเออไม่เอาดีกว่าเอาไว้ตรงสุสานให้โอ้โหเป็นอุบัติเหตุเอาไว้สุสานให้จะเนียนแบบช่วยหน่อยอ๋อหยิบศพมาวางก็ได้เหรอ
หยิบศพมาช่วยวางก็ได้นี่โหแต่มีเลือดอยู่อ่ะแบบเลือดกลางแบบกลางถนนเลยนี่มันล่องรอยฆาตกรนี่หว่าเออล่องรอยฆาตกรโหตายไปคนหนึ่งเลยแต่อายุเยอะแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเนียนๆเนียนๆโอ้คือกะจะมาช่วยสร้างบ้านเนี่ยแม่งแบบคือกำลังจะปล่อยแล้วแบบไอ้สิ่งปลูกสร้างมันขึ้นมานิดนึงแล้วเมาแม่งปุ๊บขึ้นไปอ่ะเออตายเลยโอ้โหน้ำเหมือนน้ำไม่พอนะจะเสกฝนดีไหมเนี่ยโอ้เสกฝนทั้ง40แต้มอ๋อต้องมีที่ให้เสกด้วยเหรอนึกว่าจะได้ทั้งแมปนะเออนี่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าจัดการใหม่ได้ก็จะได้แบบวางดีๆนะเออวางตำแหน่งแบบตรงไหนเป็นโซนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยจะได้จัดการง่ายๆโหนี่ก็วางเต็มแล้วแป๊บเดียวเองคนแบบคนแม่งตัดไม้อะไรเพียบเลยเออก็หมู่บ้านเราดีขึ้นนะรออัปเกรดเป็นยุคกลางใช่ไหมอีก8นาทีนะครับตอนนี้มีคนเชื่อเรา18คนนะตอนนี้18คนช่วยรักษาไหมจะได้มีความเชื่อเอ้าไม่กดไม่ได้วะโอเคนี่คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าแบบคนไหนมีความเชื่อเราหรือไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่งงานกันเยอะแยะเลยตอนนี้นี่ต้องรีบสร้างนะเนี่ยบ่อน้ำหมู่บ้านขยายมาตรงนี้เพียบเลยอ่ะเออจะวนรอบนี้แล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มกระตุกละเริ่มกระตุกแล้วครับตอนนี้ร้านค้าไปดูสถานะนี่เป็นไงบ้างความสุขก็โอเคนะไม่ได้จะฆ่าตัวตายนะครับก็ได้อยู่น้ำก็แบบค่อนข้างขาดแคลนนิดนึงนะอาหารก็นิดนึงพรุ่งนี้จับอีกสักคู่นึงไหมคนนี้เข้าสังคมยากดูสิงั้นช่วยคนที่เข้าสังคมยากแล้วกันเออคนนี้กดเสร็จมันกดไม่ติดล่ะกดเด้เฮ้ยมันกดไม่ติดวะอ๋อแต้มไม่พอเออขาดอีก2แต้มโอ้ถ้าเด็ก14คนนะจะเอาอีกดีไหมเนี่ยเยอะเหลือเกินหมู่บ้านเริ่มใหญ่แล้วครับตอนนี้เยอะมากอันนี้ก็เต็มอยู่นี่หว่าคือเหมือนไอ้ไม้เลื่อยไม้กับไอ้เนี่ยมันผลิตไม่ทันนะจะสร้างเพิ่มดีไหมสร้างเพิ่มก็อาจจะสร้างนี้นะเออสร้างเพิ่มก็ได้มั้งสร้างเพิ่มก็ได้ตรงนี้เลย2อันช่วยสร้างคงไม่หล่นมาทับอีกนะเออ
คเนี่ยพวกนี้ก็ตัดไม้กันเยอะแยะเลยอ่ะเออคนตกใจไว้ Ooh, try again. I swear I saw it move. เอาหนีไปไหนอ่ะกลับมาแล้วพายุก็กำลังจะมานะครับฤดูหนาวเกมช่วยกันสร้างสิเออคนมาเพียบเลยนี่ก็ที่เก็บน้ำนี่หว่าเออน้ำน่าจะเก็บไม่พอแล้วมั้งเนี่ยสร้างไม่เสร็จอ่ะนะเนี่ยเออเก็บน้ำไม่พออ่ะโอเคช่วยกันสร้างมีไหนที่ต้องทำงานเพิ่มไหมเอนจิเนียร์อ๋อนี่มันก็คุมให้แล้วนี่หว่าโอ้คน91คนแล้วตอนนี้แต่คนเชื่อเรา19คนเลขแม่งสลับกันเออคือผมอยากให้เขาเพิ่มฟีเจอร์หลักๆประมาณ2อันนะแบบว่าแบบเนี่ยในการกดปุ่มแยกเพศนะผมว่ามันน่าจะมีนะน่าจะทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาหาคู่อย่างเงี้ยแล้วก็อันที่2อาจจะเป็นแบบมีขึ้นมาอีกอันนึงว่าคนนี้เชื่อเราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไปทำให้เขาเชื่อเออประมาณนั้นน่ะเออน่าจะดีนะคือคนเขาจะได้แบบเราจะได้มีพลังได้เยอะขึ้นนะเออบังเกอร์พอไหมเนี่ยมีประมาณ100คนเรามีบังเกอร์อะไร20ใช่ไหม1 2จำได้ว่ามี3บังเกอร์นะใช่ไหม3บังเกอร์ใช่ป่าววะอ๋อยังไม่ได้สร้างอันที่3เพราะว่าพายุไม่ได้เข้าเออแล้วเดี๋ยวฤดูกาลนี้เราอาจจะข้ามไปเลยไหมข้ามเป็นฤดูไม้ผีไปเลยข้ามฤดูหนาวโอเคเฮ้ยพัฒนาได้แล้วนี่เอาเลยไหมอัปเกรดอัปเกรดสู่ยุคกลางเลยแล้วกันนะครับมาเอากดสิอ๋อเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าต้องวิจัยให้หมดก่อนเดี๋ยวลองถอนดิโอเคถอนเลยเอ้าแล้วทำไมเหมือนอัปเกรดเองเหรอใช่ไหมกดดูไม่ได้แล้วอ่ะเออนี่ห้องสมุดอ่ะเนี่ยโอเคอัพเลยแบ็กสมิธว่ะแต่น้ำเรายังไม่เต็มเลยนะน้ำอ่ะน้ำไปน้ำก่อนไปน้ำก็อาหารไหมอาหารด้วยเพราะคนเริ่มเยอะคือเหมือนเขาจะขนมาเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมกดอัปเกรดไม่ได้กดแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยต้องการไม้แปรรูปเออนี่ไงมันเขาเอามาวางเองนี่หว่าเออโอเคพายุจะมาอีก4นาทีวาร์ปเลยไหมวาร์ปเปลี่ยนฤดูกาลดีกว่าเฮ้ยใช้พลังศูนย์อ่ะอ๋อยังต้องเลือกอ๋อต้องการ60น่าจะทันอยู่นะ3นาทีน่าจะได้นี่บ้านอะไรอ่ะอะไรวะอ๋ออัปเกรดบ้านเป็นยุคกลางใช่ไหมพวกนี้อ๋อโอ้ใช้พยากรไอ้ใช้ทรัพยากรเพียบเลยเออทำไมบางบ้านอัปเกรดเองบางบ้านก็ยังไม่อัปเกรดวะงง
ปล่อยออโต้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็คงสร้างกันเองให้คนป่วยว่ะปล่อยไปรักษาก็ได้มั้งให้หมอรักษาเองไปลงเลื่อยไม้มี2ลงตัดหินก็มี2ลงเหล็กกำลังจะสร้างใช่ไหมโอเคน้ำพอไหมเนี่ยน้ำน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวผมต้องเร่งยุกอ่ะลดโคตรไวเลย2เฮ้ยได้แล้วนี่เฮ้ยมัน60นี่ต้องขาดอีก8แต้มเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตหูบ้านขยายมาตรงนี้ว่ะเฮ้ยเป็นบ้านอันใหม่เว้ยโททูดอร์เฮาส์อ่ะเออแต่ต้องการให้พวกแปรรูปอ่ะนะแสดงว่าต้องสร้างเพิ่มนะไอ้พวกเนี้ยอาจิกสัก2อันไหมอย่างละอันน่ะเอออีกอย่างละอันมีพายุมาไหมเหมือนว่าจะไม่มานะก็จะโอเคอยู่แต่ว่าไม้มันตัดไปแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรวะอ๋อออโต้เซฟตกใจหมดเออออโต้เซฟมันรีให้ผมมาเป็น35เออก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเวลาอัดคลิปนานเท่าไหร่แล้วเออเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ประชากรเราผู้ใหญ่102นะกับเด็กอีก13คนก็เป็น115คนนะครับหมู่บ้านนี้แล้วก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังเข้าสู่ยุคกลางแล้วนะครับหมู่บ้านก็ขยายใหญ่โคตรตอนนี้นึกว่าจะไปไม่รอดนะสุดท้ายก็ฟื้นฟูได้นะครับแต่ว่าพวกการจัดการยังแบบมันดูเละๆนะน่าจะมีแบบปุ่มแบบรีนะแบบวางตำแหน่งย้ายตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่รู้มีเปล่าแบบใช้พลังพระเจ้าย้ายสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยจัดโซนจัดโซนเซตซีโร่นี่โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ